สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการจับประเด็นมาเป็นข่าวนะคะดิฉันอัยมันอัยรากุลวัฒน์อาจารย์ปุ้มนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่เรานำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะสัปดาห์ละ1ตอนเพื่อเจอกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอ่างทองให้ได้รู้ว่าวันนี้แต่ละหน่วยงานนั้นมีอะไรที่น่าสนใจกิจกรรมภารกิจที่ผ่านมาหรือกำลังจะบอกอะไรกับท่านเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นประชาชนคนอ่างทองนะคะรายการนี้ค่ะนอกจากจะออกทางเคเบิลท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองครบทั้งอำเภอแล้วเรายังตัดเป็นเว็บไซต์สามารถดูได้ทางเว็บไซต์ของอ่างทองนิวส์นะคะแล้วก็ทาง YouTube ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวกับคนอ่างทองอย่างมากเพราะกว่า 80% ของคนอ่างทองนั้นเป็นเกษตรกรค่ะดังนั้นนะคะหน่วยงานที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะก็เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะแต่เป็นเรื่องที่การรวมกลุ่มการเงินในเรื่องของกิจกรรมตั้งแต่รากหญ้านักเรียนจนกระทั่งถึงชาวนาเกษตรกรทั่วไปนั่นคือสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทองนะคะบุคคลที่เราจะมาพูดคุยกันและได้รับเกียรติวันนี้นะคะท่านเป็นสหกรณ์จังหวัดอ่างทองนะคะขอต้อนรับและสวัสดีค่ะท่านประกอบเผ่าพงค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับคุณปุ้มสวัสดีครับท่านผู้ชมต้องเรียนถามท่านสหกรณ์จังหวัดนะคะครับอยากให้ท่านเล่าเนี่ยค่ะว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าหน่วยงานในภาคของกระทรวงเกษตรเนี่ยเยอะมากมีตั้ง10หน่วยงานทีนี้ในส่วนของสหกรณ์เนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างคะครับก็เป็นภาพรวมสั้นๆกันแล้วกันว่าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทองเนี่ยก็อยู่ภายใต้กรมส่งเสริมสหกรณ์สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะซึ่งอาจจะหลายท่านน่าจะเคยรู้จักแก่สหกรณ์สหกรณ์ก็ไม่ทราบว่าสหกรณ์เนี่ยจริงมีส่วนราชการหรือสหกรณ์ที่ให้เงินกู้ส่วนใหญ่ก็จะมองว่าถ้าสหกรณ์ก็ต้องเป็นเรื่องของการให้เงินกู้คนก็รู้จักในนามนั้นในนามของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นส่วนราชการนะครับก็มีหน้าที่ทำหน้าที่แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์เหมือนว่าเป็นสำนักงานระดับจังหวัดนะครับที่ดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่อยู่ในเขตจังหวัดอ่างทองนะครับก็เป็นภารกิจในการส่งเสริมและแนะนำให้สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยได้ปฏิบัติภารกิจให้บริการสมาชิกของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์คือในรูปแบบสหกรณ์เนี่ยเขามองไปที่วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อให้บริการกับสมาชิกของสหกรณ์สำหรับสมาชิกที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้นก็จะอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบของสหกรณ์โดยจะมีพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ.2542เนี่ยเป็นเครื่องมือหรือเป็นกรอบในการให้สหกรณ์ได้เดินไปตามกฎหมายครับในเบื้องต้นวันนี้ค่ะสหกรณ์ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทองและอยู่ในความดูแลของสหกรณ์จังหวัดอ่างทองมีที่ไหนและอย่างไรบ้างคะก็สรุปในภาพเบื้องต้นก็คือสหกรณ์ที่เห็นชัดๆเจนที่อยู่ใกล้ตัวเกษตรกรเพราะว่าพื้นที่จังหวัดอ่างทองก็จะเป็นการเกษตรส่วนใหญ่ก็จะมีสหกรณ์ภาคเกษตรนะครับอยู่ในแต่ละอำเภอละ1สหกรณ์นะครับแล้วก็จะมีสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยจะมีพวกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเนี่ยอย่างที่เราเคยเห็นเป็นสหกรณ์ใหญ่ๆนะครับแล้วก็สหกรณ์บริการสหกรณ์บริการเนี่ยเราจะเพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่ก็จะมีที่คุณสมเจตเป็นประธานน่ะสหกรณ์บริการด้านการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยชาวจังหวัดอ่างทองจำกัดและสุดท้ายเป็นสหกรณ์ที่เรามีในจังหวัดอ่างทองก็คือสหกรณ์เดินรถนะครับสหกรณ์เดินรถเนี่ยก็จะเป็นขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กในฐานะของราชการเนี่ยก็จะไปดูแลด้านการคือจริงๆแล้วเนี่ยเราดูผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเพื่อประชาชนส่วนหนึ่งไปเป็นสมาชิกสหกรณ์เนี่ยเราก็ไปดูว่าหน่วยงานหรือตั้งออกมาแล้วมาเป็นนิติบุคคลปั๊บเนี่ยต้องให้บริการกับตัวสมาชิกเพราะนั้นตัวสมาชิกก็คือประชาชนบางทีก็ไม่ได้รู้ข้อกฎหมายอะไรมากมายนักมันส่วนราชการต้องเข้าไปดูแลผลประโยชน์ให้ตัวสมาชิกเข้าด้วยอย่างเช่นคณะกรรมการเมื่อเลือกตั้งมาเป็นคณะบริหารแล้วต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เรากำหนดไว้นะข้อบังคับที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายคือพระราชบัญญัติที่ผมกล่าวแต่ตอนต้นว่าต้องอยู่ในกรอบของการดำเนินกิจการภายใต้วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์คนหนึ่งสามารถเป็นได้หลายแห่งไหมคะอย่างเช่นเป็นทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วก็เป็นสหกรณ์เกษตรได้ไหมคะหรือว่าจะต้องเป็นแค่หนึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นคำถามซึ่ง
ซึ่งถามมาหลายที่เหมือนกันนี่ก็จดมาเหมือนกันค่ะว่าอยากจะถามหัวหน้าเหมือนกันในหลักแล้วเนี่ยต้องเป็นสกอร์ใดสกอร์หนึ่งนะครับเราถามว่าคุณสมบัติของเกษตรกรเนี่ยก็คือต้องเป็นเกษตรกรถึงจะเป็นสมาชิกของสกอร์ถ้าเกษตรกรนั้นมีอาชีพเป็นครูอยากจะเป็นสาวกนำทรัพย์ครูได้ไหมถามว่าอาชีพหลักเนี่ยมันคือครูหรือเกษตรกรถ้าบอกว่าครูเป็นเกษตรกรมันก็คงไม่ใช่ตามหลักพจนานุกรมเนี่ยก็ต้องมองว่าเกษตรกรก็คือเกษตรกรใช่ครับตามหลักก็คือเป็นสกอร์ใดสกอร์หนึ่งได้เท่านั้นนะครับก็สรุปว่าณวันนี้คือตามกฎหมายนะคะ2542ยังต้องบอกว่า1เดียวที่ท่านต้องสังกัดซึ่งจริงๆมีอย่างเช่นเป็นสมาชิกบางคนก็เถียงนะว่าเป็นครูหรือเป็นข้าราชการอยู่ก็ทำนาด้วยอย่างเงี้ยได้มรดกมาจากพ่อแม่ก็ทำนาด้วยจะไปสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เกษตรได้ไหมปัญหามันก็เกิดขึ้นถ้าอาชีพหลักท่านเป็นราชการแล้วจะมาดูว่าเป็นคุณสมบัติเป็นเกษตรกรเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่แต่หากว่าท่านเกษียณไปแล้วแล้วไปทำอาชีพหลักเป็นเกษตรกรเงี้ยท่านเป็นข้าราชการบำนาญอย่างเงี้ยผมว่าก็ไม่น่าจะขัดต่อกฎหมายนะแต่ถ้าบอกว่าเป็นอะไรที่บางคนอาจจะเห็นหรือเปล่าว่าคนนี้ทำไมเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนได้แล้วมาเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรได้ตรงนี้ถ้าตรวจสอบพบก็คงจะต้องให้เลือกทางใดทางหนึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือการเป็นสมาชิกเนี่ยมันตามข้อบังคับถ้าเขาไม่ได้ตรวจสอบข้อบังคับของสหกรณ์อื่นอย่างเช่นเราไม่แจ้งข้อมูลโดยตรงเนี่ยเขาก็ไม่รู้ถูกไหมครับผู้ที่รับเข้าเป็นสมาชิกแต่เจตนาของท่านเนี่ยเขาเป็นสมาชิกสกอร์นั้นเพื่ออะไรปัญหาที่ตามมาที่ผมบอกว่าเรื่องเงินกู้เนี่ยบางทีพอไปกู้เงินสกอร์นี้ได้ไปกู้สกอร์นั้นได้อีกสกอร์เป็นสมาชิกทุกๆสกอร์แล้วก็กู้เงินเรามีอาชีพเดียวมีพื้นที่ก่ออาชีพเดียวแล้วเป็นหนี้หลายทางมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องการพอกพูนหนี้ให้กับประชาชนมันก็ทำให้ปัญหาในภาพรวมของประเทศนี่เกิดขึ้นมากเราก็เลยมองว่าถ้าตรวจสอบพบก็ต้องให้เลือกเป็น สมาชิกสกอร์ใดสกอร์หนึ่งและต้องเป็นไปตามคุณสมบัติของสกอร์ที่กำหนดในข้อบังคับไว้ด้วยครับกลับมาสนใจเรื่องของตัวสหกรณ์อันที่ตัวส่งของบริการกับเครดิตยูเนียนนะคะอยากให้หัวหน้าอธิบายเพิ่มนิดนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ในสหกรณ์นะคะในวงการสหกรณ์ประเภทเอาเครดิตยูเนียนก่อนค่ะสหกรณ์เครดิตยูเนียนเนี่ยจริงๆซึ่งเดิมผมมองว่าเป็นสหกรณ์ที่น่าสนใจมากเนื่องจากว่าสมาชิกที่จะเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนเนี่ยต้องไปฝึกการเป็นสมาชิกก่อนฝึกยังไงฝึกเรื่องการออมเพราะว่าในธุรกิจของสกอร์เนี่ยไม่ได้ทำวัตถุประสงค์ไว้เพื่อด้านการอื่นแต่ว่าเป็นการออมการรับเงินฝากการให้เงินกู้ในรูปแบบคล้ายๆกับสกอร์ออมทรัพย์ผมบอกเดิมอยู่ในประเภทออมทรัพย์นะครับพอแยกมาเป็นลักษณะว่าสมาชิกที่ไม่มีรายได้ประจำเนี่ยตรงเนี้ยต้องมีการฝึกให้เป็นสมาชิกก่อนไม่น้อยกว่า6เดือนถึงจะรับเป็นสมาชิกจริงๆนั่นหมายความว่ามาฝึกการออมเสร็จแล้วก็มาฝึกการฝากเงินไว้เพื่อจะถือหุ้นแล้วเขาจะมีองค์กรอีกส่วนหนึ่งช่วยเรียกชุมนุมของเครดิตยูเนียนเขาเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลตรงนี้เราก็เบาแรงไปหน่อยเหมือนกันก็รูปแบบที่หลักๆทั่วไปก็จะเหมือนกับสกอร์ออมทรัพย์ครับแต่ว่าเรื่องการเบื้องต้นเนี่ยจะแปลกนิดหนึ่งในการที่ต้องฝึกการเป็นสมาชิกก่อนแล้วนั่นหมายความว่าสมาชิกที่เป็นอยู่แล้วก็ไม่สามารถมาสมัครเครดิตยูเนียนได้ถูกไหมคะตามกฎหมายเขาเป็นสมาชิกออมทรัพย์อยู่แล้วเป็นสมาชิกของอะไรอยู่แล้วคือในการรับสมาชิกเนี่ยบัญชีคณะบริหารของสกอร์นั้นๆเนี่ยไม่ได้ตรวจเขาจะต้องตรวจสอบนะหมายความว่าจะต้องตรวจสอบว่าเป็นสมาชิกซ้ำซ้อนที่อื่นหรือเปล่าถ้าไม่พูดความจริงก็ไม่รู้แต่ที่ผมบอกนะถ้ามีการตรวจสอบว่าเป็นไปโผล่เป็นสมาชิกสกอร์โน้นอยู่แล้วมาเป็นสมาชิกสกอร์เนี้ยก็ต้องเชิญอ่ะต้องเชิญให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเชิญสมาชิกออกเนาะหรือสมาชิกว่าฉันอยากจะเป็น2ที่ไม่ได้เหรอก็มันขัดต่อข้อกฎหมายของแต่ละสกอร์มันก็ไม่ได้แล้วสหกรณ์บริการคะสกอร์บริการเนี่ยจริงๆที่นี่เพิ่งเริ่มตั้งเมื่อสักเดือนสิงหาที่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็เพื่อรองรับการตลาดเป็นสกอร์บริการด้านการตลาดซึ่งผมมองว่า
สกรทั้งหลายด้านการผลิตด้านการเกษตรหรือสกรหรือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยไม่มีด้านการตลาดรองรับนั่นหมายความว่าองค์กรที่จะมารับผิดชอบด้านบริหารด้านการตลาดไม่มีจริงๆเราก็เลยมองว่าสกรบริการด้านการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยของชาวจังหวัดนครเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคในตลาดนอกจังหวัดหรือในจังหวัดก็ตามเนี่ยให้เป็นตัวกลางในการ QC หรือจะให้บริการนำสินค้าไปสู่ผู้บริโภคให้ได้เหมือนกับเป็นตัวกลางรับจากเกษตรกรมาแล้วไปหาช่องทางจำหน่ายอีกทีใช่ในราคาที่รัฐกำหนดก็ต้องเราอยู่ในกฎเกณฑ์ของเราในเรื่องของใช่เรามองไปถึงเรื่องการทำให้อาหารมันปลอดภัยด้วยนั่นคือวัตถุประสงค์หลักผู้ผลิตต้องปลอดภัยต้องผลิตสินค้าที่ปลอดภัยเนาะเวลามาถึงตรงกลางน้ำเนี่ยก็ต้องมีการแพ็กเกจจิ้งมีการแปรรูปเป็นสินค้าประเภทอื่นไหมให้มีความปลอดภัยเพื่อเกิดความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคมันสกอร์นี้ก็จะอยู่ตรงทั้งดูแลด้านการผลิตด้วยแต่ว่าตัวสมาชิกเนี่ยตั้งใจเราจะประสานงานกับทางหน่วยงานอื่นที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาทางสำนักงานเกษตรจังหวัดอย่างเงี้ยคัดบุคคลเข้ามาสองเป็นโครงการของกระทรวงเกษตรก็คือกสจังหวัดเนี่ยก็จะมีโครงการเรื่องอาหารปลอดภัยอยู่แล้วก็เอาคนเข้ามาสู่การอบรมให้วิชาความรู้ต่างๆแล้วก็สุดท้ายมาอยู่ที่กระบวนการของสกอร์นะครับก็คือให้สมาชิกเข้ามาสู่กระบวนการหาตลาดรองรับนี่แหละก็ใช้สกอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือครับท่านผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเรากำลังพูดคุยอยู่กับท่านสหกรณ์จังหวัดอ่างทองนะคะท่านประกอบเผ่าพงนะคะในเบรกที่หนึ่งนี้นะคะเป็นการแนะนำให้รู้จักหน่วยงานว่าสหกรณ์จังหวัดนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างท่านได้สรุปออกมาให้เราฟังนะคะง่ายๆค่ะประเภทของสหกรณ์นั้นมี7ประเภทนะคะเราไล่กันใหม่คือประเภทที่หนึ่งคือสหกรณ์เกษตรนะคะอันที่สองคือออมทรัพย์อันที่สามคือบริการอันที่สี่คือเครดิตยูเนียนนะคะอันที่5คือเรื่องของสกอร์ประมงประมงและคนส่งสกอร์นิคมนิคมนิคมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้นะคะใกล้ตัวเรามากแล้วค่ะแต่ก็ยังอยู่ในกฎข้อระเบียบนะคะว่า1คน1ชีวิตท่านเป็นสมาชิกได้แค่แห่งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการช่วยเหลือความร่วมมือและเรื่องของเงินกู้นะคะเพื่อต้องการให้ชีวิตของการทำงานร่วมกันนั้นเป็นไปตามกฎเกณฑ์นี่คือความหมายของคำว่าสหกรณ์ค่ะในช่วงหน้านะคะเราจะมาเจาะลึกแล้วค่ะว่าภารกิจของสหกรณ์จังหวัดอ่างทองวันนี้ทำอะไรแล้วในปี2558นั้นท่านมีนโยบายอะไรที่สอดคล้องในเรื่องของการขับเคลื่อนเป็นวาระของชาติในช่วงหน้าพบกันค่ะอีโบลาไม่ติดทางการหายใจกินอาหารน้ำดื่มน้ำชัยแต่ติดจากการสัมผัสทางสารคัดหลั่งเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยอีโบลาที่มีอาการเท่านั้นที่สำคัญอีโบลายังมาไม่ถึงประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422เราซื้อสินค้าที่นี่มานานแล้วเนาะไม่อยากไปซื้อที่อื่นที่นี่เขาบริการดีสินค้าเขาก็ดีราคาก็ย่อมเยาไม่แพงมากเขาบริการดีชอบคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่เบรกที่2นะคะช่วงที่2ของรายการจับประเด็นมาเป็นข่าวค่ะวันนี้นะคะอาจารย์พุ่มได้พูดคุยอยู่กับท่านประกอบเผ่าพงนะคะสหกรณ์จังหวัดอ่างทองค่ะในช่วงที่แล้วเรามาพูดคุยกันนะคะว่าประเภทของสหกรณ์นั้นมี7ประเภทแต่จริงๆแล้วนะคะหัวหน้ามีข้อเติมในตรงนี้ค่ะว่าต้องเรียนจริงว่ากว่าจะมาเป็นสหกรณ์ในเรื่องของการจะมาทำกิจกรรมต่างๆนั้นขั้นตอนเป็นยังไงบ้างคะคือในการ
ความหมายของสกอร์เนี่ยจริงๆหลายคนที่ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นว่าจะนึกว่าจะนึกว่าสกอร์ก็คือแหล่งที่ให้กู้เงินผมย้ายมาอยู่เนี่ยได้สักประมาณเดือนมีนาที่แล้วอ่ะมีนาที่แล้วก็เกือบเข้า2ปีกว่าเกือบเข้า2ปีก็จะเจอปัญหาอย่างนี้ก็บอกเอ๊ะสกอร์มันก็คือแหล่งที่ให้กู้เงินใช่ไหมเราพยายามจะปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เขาคิดว่าถ้าจะไปอยู่ในส่วนที่กู้เงินง่ายๆก็ต้องไปเป็นลูกค้าธ.ก.ส.หรือไม่ก็เป็นสมาชิกธนาคารเนาะแต่ยังเป็นของสกอร์เนี่ยไม่ใช่พยายามจะเปลี่ยนแนวคิดก่อนเพราะสกอร์มันมากกว่านั้นความหมายมันมากกว่านั้นก็คือสิ่งสำคัญนี่คือการรวมคนสกอร์นี่คือการรวมคนไม่ใช่เป็นรวมทุนมาเพื่อให้กู้ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นรวมคนเนี่ยคนที่ต้องประกอบประเภทอาชีพประกอบอาชีพประเภทเดียวกันนะฮะประกอบอาชีพประเภทเดียวกันด้วยแล้วก็มีปัญหาที่ใกล้เคียงกันคล้ายคลึงกันมาแก้ปัญหาร่วมกันนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ถ้าบางคนที่ไม่มีปัญหาเลยไม่เดือดร้อนอะไรเลยก็ไม่จำเป็นต้องมาใช้ระบบสกอร์นะครับสกอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระบบนะครับมาประหยัดอดออมต่างๆเนี่ยมันอยู่ในฝังรากลึกของประชาชนคนไทยอยู่แล้วนั้นอยากให้ปรับแนวคิดว่าสกอร์ก็คือการรวมคนเพื่อมาร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมซึ่งมีหลายด้านไม่ใช่เรื่องให้กู้เงินอย่างเดียวนะครับยิ่งเกษตรกรเนี่ยต้องมารวมกันซื้อจริงๆต้องมารวมกันซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องการการที่จะไปซื้อของคนเดียวชิ้นเดียวเนี่ยมันก็ย่อมจะแพงกว่ารวมกันซื้อหลายชิ้นหรือรวมกันขายเมื่อมีผลผลิตที่เกิดขึ้นเช่นข้าวมีเยอะๆเนี่ยเราจะทำไงถ้ามันไม่ไปรวมกันขายเพื่อสร้างพลังอำนาจในการต่อรองราคาเนี่ยเราก็จะถูกกดราคาอย่างเนี้ยถ้ามันถามว่าคนไทยก็กินข้าวอยู่เนาะเมืองอ่างทองนี่ทำยังไงเพื่อจะผลิตข้าวให้คนกินไม่ใช่ผลิตข้าวเพื่อขายคนอื่นกินอย่างเงี้ยนี่คือระบบสกอร์ที่จะนำมาสู่การรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหานะครับก็พยายามจะปรับเปลี่ยนแนวคิดแต่วันนี้ชัดเจนมากค่ะการเป็นสหกรณ์นั้นคือการรวมคนประเภทเดียวกันนะคะทำเรื่องเดียวกันแก้ปัญหาด้วยกันเดินไปด้วยกันเป็นการขับเคลื่อนและต่อรองในเรื่องที่จะเป็นพลังด้วยกันถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะรายการจับประเด็นก็ถือว่าเป็นสื่อกลางหนึ่งที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปว่าคุณเป็นคนในสหกรณ์นั้นคุณมีใจที่จะทำเรื่องเดียวกับเขาเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอันเดียวกันหรือไม่ค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาคุยกันต่อนะคะว่าที่ผ่านมาของผลงานหรือว่าภารกิจที่สำคัญในรอบปี2557ครับนะคะส่วนของจังหวัดอ่างทองมีอะไรบ้างคะครับนี่เป็นหน้าที่หลักสำนักงานสกอร์จังหวัดอ่างทองเนี่ยไม่ใช่วันนี้ผมพยายามจะให้ผู้ร่วมงานในสำนักงานเนี่ยได้ร่วมกันคิดร่วมกันผลักดันขับเคลื่อนเรื่องวาระแห่งชาติด้านเกษตรกรเนี่ยไปสู่ประชาชนให้จงได้โดยเร็วแต่ถ้าพูดถึงความหมายตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องระบบสกอร์เนี่ยคนไทยใช้มานานแล้วมีการลงแขกเกี่ยวข้าวลงแขกช่วยกันนวดข้าวอะไรต่างๆดำนาอะไรประเภทเนี่ยมันก็คือวิธีการสกอร์ระบบสกอร์อยู่แล้วแต่เราไม่ได้เอานำมาพูดหรือมาอะไรกล่าวให้ชัดเจนนะในส่วนของวาระแห่งชาติด้านเกษตรกรซึ่งกรมเกษตรกรได้รับหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพหลักในการที่ขับเคลื่อนนะครับรัฐบาลเนี่ยเขาเห็นความสำคัญนะครับจึงกำหนดเรื่องเกษตรกรเป็นวาระแห่งชาติเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนส่วนราชการที่จะต้องนำระบบเกษตรกรเนี่ยไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตประจำวันสิ่งที่สำนักงานสกอร์จังหวัดได้ทำในส่วนของปี57ที่ผ่านมาก็เป็นการกำหนดดำเนินการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่1ในการเผยแพร่เรื่องการเรียนรู้ด้านการสกอร์ไปสู่ประชาชนนะครับซึ่งเรามองไว้2ด้านไม่ใช่มองเรากำหนดกลยุทธ์ไว้2ด้านด้านของประชาชนในระบบการศึกษากับประชาชนที่อยู่นอกระบบการศึกษานะครับในระบบการศึกษาเนี่ยก็มี2ส่วนในส่วนของเยาวชนก็คือนักเรียนนะครับนักเรียนตั้งแต่เล็กๆจนถึงเยาวชนที่ยังอยู่ในระดับมัธยมนะครับของจังหวัดอ่างทองเนี่ยก็ได้มีการสั่งการจากทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยให้มีการกำหนดหลักสูตรเรื่องการสกอร์เพื่อเป็น
วิชาหนึ่งในการเรียนการสอนของโรงเรียนส่วนที่สองครูของโรงเรียนเนี่ยมีความรู้ด้านการสกอร์แล้วนำไปขยายผลต่อซึ่งกว่าประมาณ 90% ได้นะครับจากที่ผลการดำเนินการเนี่ยประมาณ 90% สมาชิกครูที่รู้เรื่องสกอร์แล้วนำไปสอนเด็กเนี่ยก็ใช้วิธีการสกอร์นะประมาณ 90% นะครับทางสำนักงานสกอร์จังหวัดเองก็ได้ไปประสานงานอีกโครงการจัดอบรมเพิ่มความรู้เพิ่มความรู้ให้กับครูที่ยังไม่ได้รับรู้เรื่องการสกอร์นะครับส่วนนี้ขยายผลไปสู่สมาร์ทสู่ครูที่ยังไม่รู้เรื่องการสกอร์ครับก็มีการสอนเด็กเนี่ย เป็นประจำแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยครูด้วยนะครับตั้งแต่ระดับประถมเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ระดับประถมนะครับก็ทางเขตการศึกษาเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากท่านเยอะมากท่านก็เป็นตัวกลางในการให้องค์ความรู้และประสานงานเชื่อมโยงต่างๆให้กับทางสำนักงานเรานะครับก็ผลก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจเป้าหมายของการขับเคลื่อนหน่วยราชการในประมาณ 15% ก็สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายซึ่งได้ประชุมหัวหน้าร่วมการระดับจังหวัดไปเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับส่วนในการขับเคลื่อนนอกระบบการศึกษาเนี่ยเราก็นำการหลักการอุดมการสกอร์เนี่ยไปในรูปแบบของหน่วยงานภาครัฐที่จัดอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆซึ่งกว่า70โครงการที่หน่วยงานไปดำเนินการเนี่ยก็เอาวิชาด้านการสกอร์เนี่ยไปพูดไปชี้แจงให้ผู้เข้ารับอบรมเนี่ยได้รับรู้โดยเจ้าหน้าที่ทางสำนักงานสกอร์จังหวัดด้วยหรือเจ้าหน้าที่ที่เราอบรมจากของหน่วยงานอื่นเนี่ยไปช่วยนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสกอร์จังหวัดไปร่วมให้ความชี้แจงนะครับก็เป้าหมายที่กำหนดไว้ก็บรรลุตามเป้าหมายนะครับสิ่งสำคัญที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นในปี57ซึ่งก็ยังมองไปเวลามันสั้นเนาะก็เลยต้องไปกำหนดในปี58ต่อไปเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าเป้าหมายเรากำหนดไว้3ปีเนี่ยปี57เราก็ทำได้ตามเป้าหมายประชาชนก็ได้รับรู้ในส่วนของสมาชิกสกอร์นะครับเป้าหมายเดิมที่กำหนดไว้15% จากสมาชิกสกอร์ 40,000 กว่ารายเนี่ย 15% แล้วก็ได้ตามเป้าหมายเช่นกันนะครับก็ในเบื้องต้นคงเท่านี้ครับก็ในส่วนของปี2557ที่ผ่านมานะคะเราได้รับความรู้นะคะว่านอกระบบกับในระบบการศึกษานั้นนะคะในส่วนของสำนักงานสหกรณ์นั้นได้มีการให้ความรู้จัดอบรมครับนะคะแต่โครงการนั้นก็บรรลุเป้าหมาย 15% ตามที่วางไว้ทีนี้เรามาคุยกันในปี2518กับ2519ที่วางเอาไว้อีก3ปีนะคะ2518ต่อไปนี้ภาพรวมที่จะเรียกว่าเป็นการขับเคลื่อนเพื่อสอดคล้องกับวาระแห่งชาตินั้นเป็นยังไงบ้างคะครับก็จะมองในรูปแบบ2ส่วนเช่นเดิมก็คือเรามองไปเรื่องของในระบบการศึกษานะครับอย่างที่ว่ามีการกำหนดหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนในโรงเรียนเนี่ยนะครับก็เป็นตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการนะครับให้มีหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรแต่คาดว่ากำลังดำเนินการอยู่นะครับส่วนที่สองเนี่ยจะต้องมีการขยายผลจากเดิมของสำนักงานสกอร์จังหวัดที่ลงไปส่งเสริมโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนนำร่องอยู่เนี่ย3สกอร์เนี่ยปีนี้เราขยายไป7นะครับ7โรงซึ่งยังไม่ได้ไปดำเนินกิจกรรมนะครับบอกได้ไหมคะมีโรงเรียนอะไรบ้างก็จะมีโรงเรียนวัดรุ้งค่ะนะครับโรงเรียนวัดรุ้งวัดชโยวัดประสาทวัดงิ้วรายวัดวันอุทิศวัดท่าชุมนุมและวัดแก้วกระจ่างนะครับวัดโรงเรียนสองโรงเรียนวัดลาดสุวรรณหงส์กับโรงเรียนวัดนางในเนี่ยเป็นโรงเรียนที่นำร่องตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาปีนี้มาเป็นโรงเรียนวัดท่าชุมนุมเนี่ยได้ผ่านการคัดเลือกคณะกรรมการเป็นโรงเรียนต้นแบบแล้วก็เลยว่า3โรงเรียนเนี่ยถือว่าประสบผลในเรื่องการสกอร์ไปแล้วมีความรู้ด้านการสกอร์แล้วก็เลยให้ไปทางเกณฑ์การศึกษาไปคัดเพิ่มอีก1โรงเรียนนะคัดเพิ่ม1โรงเรียนเพื่อมาแทนโรงเรียนวัดท่าชุมนุมเนี่ยพอจะได้เป็น7+3ก็จะ
็มีนำร่องต่อยอด3แล้วก็จะนำร่องอีก7ก็เป็น10โรงเรียนนะครับค่ะก็ใครที่มีลูกมีหลานอยู่ในอีก7โรงเรียนนะคะก็เตรียมตัวนะคะเพราะว่าความรู้ที่กำลังจะได้นั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะไปศึกษาหรือว่าคุยกับบุตรหลานได้ไม่จำเป็นจะต้องจะเป็นสมาชิกตรงไหนแต่ว่าที่ทางหน่วยงานไปลงสอนนั้นก็เป็นความรู้เบื้องต้นและพื้นฐานให้รู้ว่าการทำสหกรณ์นั้นเป็นอย่างไรเป็นการปลูกฝังค่ะนอกจากในเรื่องของการศึกษาในตัว58มีอะไรคะครับจริงก็ในเรื่องโรงเรียนจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าการส่งเสริมให้การศึกษาเด็กเนี่ยเด็กจะรับรู้แล้วก็ปฏิบัติได้ง่ายก็อย่างที่คุณพุ่มว่าบางทีลูกๆเนี่ยไปเล่าให้พ่อแม่ฟังก็จะเข้าใจง่ายเราจะไปเสริมในเรื่องสำนักงานสหกรณ์จะไปเสริมในเรื่องของการเพิ่มกิจกรรมเพิ่มกิจกรรมอย่างเช่นมีการเลือกตั้งประธานอาจจะเป็นกิจกรรมสกอร์อยู่ในโรงเรียนเนี่ยมีประธานสกอร์ประธานกิจกรรมสกอร์นะมีคณะกรรมการ1ชุดนะมีการประชุมกันมีร้านสกอร์ร้านค้าสกอร์อะไรพวกนี้นะก็จะเป็นตัวหนึ่งในการที่สร้างกิจกรรมให้เกิดขึ้นให้เหมือนกับได้ทดลองใช้ในชีวิตจริงจำลองเหตุการณ์จริงค่ะส่วนที่2ก็จะเป็นการขยายผลจากครูที่ผู้ที่สอนอยู่แล้วเนี่ยไปสู่ครูที่ยังไม่รู้เรื่องสกอร์นะครับตรงนี้เป็นนโยบายนะครับหรือเป็นตัวชี้วัดนี่แหละส่วนในเรื่องของการดำเนินการขยายผลไปสู่นอกระบบโรงเรียนเนี่ยก็จะมองไปที่ประชาชนที่ยังเหลือจากปี57ปี57เนี่ยดำเนินการไปแล้ว 15% เนาะก็ปีนี้อีก 15% ก็จะดำเนินการไปสู่กำนันผู้ใหญ่บ้านเรามองเป้าไปตรงนู้นว่าต้องไปให้ความรู้ด้านการสกอร์วิธีการการสกอร์เนี่ยไปสู่กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สมาชิกอบต.สมาชิกอบต.เพราะว่า2หน่วยงานเนี่ยเขาอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าหน่วยราชการอื่นก็จะนำเรื่องพวกนี้เรื่องหลักการสกอร์วิธีการสกอร์กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องสกอร์เนี่ยไปให้ทางสมาชิกอบต.หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับรู้เพื่อไปถ่ายทอดต่อให้กับประชาชนอีกทีหนึ่งนะครับส่วนสำนักงานสกอร์จังหวัดและหน่วยงานภาคราชการที่เป็นคณะอนุกรรมการเนี่ยทุกหน่วยงานเนี่ยก็จะดำเนินการกับเคลื่อนโดยวิธีการอบรมตามโครงการที่มีแล้วก็เอาความรู้ด้านการสกอร์ไปเพิ่มเติมสำหรับโครงการใหม่ของปี58ครับผมนั่นก็เป็นภารกิจนะคะซึ่งเป็นภาพรวมนะคะว่าในปี2558ซึ่งวันนี้เราบันทึกเทปกันต้นเดือนตุลาคมจากนี้ก็ถือว่าต้นปีงบประมาณ2558แล้วไม่ว่าจะเป็นการสหกรณ์ที่เป็นการอบรมโครงการในระบบการศึกษาประชาชนหรือคนทั่วไปนั้นก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต้องถามคำถามสุดท้ายแล้วค่ะว่าถ้าคนที่ไม่มีโอกาสเข้าอบรมในโครงการทั้ง3ตัวแล้วสนใจอยากจะเรียนรู้ว่าวันนี้สหกรณ์มีหน้าที่และจะเข้าไปเกี่ยวพันกับชีวิตเขาได้อย่างไรครับคุณแม่มีอะไรแนะนำตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญตรงนี้เรื่องสำคัญมากคือบางทีอย่างที่ท่านว่าเนี่ยเป็นสมาชิกก็ไม่ได้ไปประชุมเป็นประชาชนอื่นไม่ได้ไปเข้าอบรมของหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านมาพูดตามสายหรือประชาคมต่างๆฉันก็ไม่ได้ไปอย่างเงี้ยฉันจะรู้เรื่องสกอร์ได้อย่างไรตรงนี้เรื่องสำคัญของเราเนี่ยคำนึงถึงตรงนี้ว่าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องการสกอร์ในประชาชนเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ว่าหน่วยงานเท่านั้นเรามีสื่อต่างๆที่เลือกให้ท่านได้รับฟังรับชมอย่างเช่นรายการในวันนี้อย่างรายการวันนี้ในเรียกรายการอะไรเนาะจับประเด็นมาเป็นข่าวจับประเด็นเป็นข่าวนี่ตัดได้ไหมได้นะรายการของคุณปุ้มเนี่ยสำคัญมากก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือตั้งคำถามขึ้นมาสำหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยก็จะมาตอบในรายการหรือต่อไปคุณปุ้มอาจจะพัฒนามาเป็นถามเข้ามาในรายการแล้วก็ตอบสดกันเลยอย่างนี้ก็โอเคสองในส่วนที่ตั้งคัทเอาท์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นป้ายโฆษณาต่างๆว่ายุทธศาสตร์ของสกอร์หรือความรู้ด้านหลักการสกอร์มีอะไรบ้างตรงนี้กับรวมไปถึงสื่อทางวิทยุทางหนังสือพิมพ์รวมไปถึงแผ่นภาพต่างๆเราก็จะทำเรื่องพวกนี้ในปี58ขยายผลเพื่อให้ท่านได้หยิบความรู้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นนะครับก็เบอร์โทรศัพท์ที่สำนักงานท่านคะ
035-611-021ค่ะหรือเบอร์มือถือซึ่งผมใช้อยู่ก็0817802619ค่ะในเวลาราชการได้ตลอดครับได้ตลอดได้ตลอดนะคะเราเชื่อว่าวันนี้7ประเภทของสหกรณ์ที่มีอยู่นั้นพอท่านได้ฟังแล้วท่านคงสงสัยว่าท่านจะเข้าไปร่วมไปเกี่ยวข้องและไปให้ความช่วยเหลือช่วยกันพัฒนาประเภทได้อย่างไรหากท่านยังไม่เป็นสมาชิกหรือสนใจจะเป็นสมาชิก1ประเภทโดยเฉพาะสหกรณ์บริการที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นช่องทางในเรื่องของการตลาดเป็นครั้งแรกนะที่อ่างทองจะมีอยู่ซึ่งเราคงจะต้องติดตามตรงนี้ต่อไปวันนี้นะคะขอขอบพระคุณท่านประกอบเผ่าพงศ์สหกรณ์จังหวัดอ่างทองมากนะคะท่านครับและนี่ก็คือรายการจับประเด็นมาเป็นข่าวนะคะซึ่งรายการนี้นะคะนำเสนอสาระน่ารู้เรามีการรวบรวมนะคะว่าหน่วยงานไหนซึ่งกำลังที่จะมีผลหรือว่ามีนโยบายที่สำคัญเป็นนโยบายใกล้ตัวท่านท่านผู้ชมสามารถแนะนำมาได้นะคะว่าอยากให้เราไปเชิญหัวหน้าส่วนคนไหนมาพูดมาคุยประเด็นอะไรเราก็รวบรวมไว้นะคะเราจะนำออกอากาศเป็นบันทึกเทปค่ะพร้อมกับภาพที่ประกอบออกมานั้นท่านจะเห็นนะคะว่าแต่ละหน่วยงานในจังหวัดอ่างทองนั้นมีการขับเคลื่อนในเรื่องของภารกิจระดับจังหวัดอย่างไรบ้างวันนี้ดิฉันอัยมันอัยลากุลวัฒน์อาจารย์ปุ้มลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทีมงานอ่างทองเคเบิลค่ะอ่างทองนิวผู้ผลิตแล้วก็ทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ด้วยค่ะเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ